คือเวลาสมัยก่อนป้าเวลามาจะออกจากบ้านเนี่ยโอ้โหป้าต้องกดหลังให้ดังกึกหรือลูกชายต้องมาเหยียบหลังพอหลังจากที่ได้ออกกำลังกายอาการพวกนี้หายไปจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดตรงไหนเลยมันรู้สึกว่าร่างกายมันสดชื่นอ่ะมันเหมือนได้อากาศที่ดีได้อาหารเข้าไปได้เขาเรียกอะไรวะอะไรฟินๆอ่ะอินโดฟินหลังทำให้เราแบบมีพลังอ่ะเออชื่อธีรภาศรีสุภาพแล้วก็คุณผมไพบูลย์ตระสารสมบัติครับเราสองคนทำธุรกิจด้วยกันเป็นธุรกิจส่วนตัวแทนตัวเองว่าหมาม้าอายุ63ป้าป้าอายุเท่าไหร่คะก็64แล้วก่อนที่จะมาออกกำลังกายนี่สุขภาพแย่มากน้ำหนัก62แล้วก็มีอาการปวดหลังอยากที่จะมาออกกำลังกายเพราะว่า1สถานที่โอเคเลยส่วนตัวมากเทรนเนอร์น่ารักเอาใจใส่แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเพลินกับการออกกำลังกายเพราะมันไม่ได้รู้สึกว่าไปจิมที่มีคนเยอะๆมันเป็นส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศก็โอเคเครื่องไม้เครื่องมือนิสัยเทรนเนอร์ก็เหมือนลูกเหมือนหลานมันก็เลยให้เราออกมา3ปีแล้วเนี่ยแล้วสุขภาพมาก็ดีขึ้นตอนนี้น้ำหนักมาเหลือแค่48สุขภาพก็ไม่มีปัญหานะแต่ม้าดึงมาออกม้าดึงมาอยากให้ออกด้วยกันอยากให้ออกด้วยกันเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเพียงแต่เขาเป็นโรคชอบกินเขากินเก่งพอมาออกใหม่ๆรู้สึกขี้เกียจโอ้เมื่อยมากเลย7วันแรกเนี่ยพอออกไปเรื่อยๆรู้สึกมันจะเข้าที่อ่ะแล้วรู้สึกร่างกายมันเปลี่ยนไปมันกลับว่าเวลาเดินไปไหนมันไม่เหนื่อยทุกทีขึ้นบันไดปั๊บเดียวแค่ชั้นเดียวก็หืดขึ้นคอจมูกบานละแต่เดี๋ยวนี้นี่ ขึ้นลงขึ้นลมพิ้วเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่ไปตลาดระยะก็ยกของนิดเดียวบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้สองแขนไม่ให้คนช่วยด้วย อย่างสมมุติเราไปต่างประเทศเนี้ยเดินได้วันนึงเป็น5โล10โลไม่รู้จักเหนื่อยซึ่งเมื่อก่อนนี้กิโลเดียวยังบ่นทุกอย่างมันชีวิตมันเปลี่ยนมันดีขึ้นน่ะแล้ววันไหนรู้สึกไม่ได้ออกกำลังกายรู้สึกผิดมากตอนนี้หมอเนี่ยคิดถึงเลยเพราะไม่ได้ไปหาเลย เป็นปีแล้วเนี่ยหมอคิดถึงเลยแหละ อย่างหมอประจำนะเมื่อก่อนทุกเดือนต้องไปเป็นตวัดวัดวัดเดี๋ยวนี้ยาที่เอามาบอกเอามาเผื่อชาวบ้านนะหาคนเดียวชุดนึงใช่บอกหมอมา5ชุดเผื่อชาวบ้านด้วยเผื่อตัวเองด้วยกองจนยาหมดอายุไม่ได้กินยาแล้วเนี่ยผลของการออกกำลังกายมันก็ดีตรงเนี้ยแล้วเราทั้งวันเราทำงานเราไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วสมองอะไรมันปลอดโปร่งแล้วทำให้เรามีวินัยในเวลาที่เราจะต้องตื่นแล้วมาออกเสร็จแล้วเรากลับไปทำงานมันก็ได้ประโยชน์ทั้งด้านร่างกายด้านทั้งสมองด้านธุรกิจไม่ง่วงเหงาเหานอนอ่ะที่นี่เนี่ยสนุกใหม่ๆได้ดูแล้วมันจะมีอะไรนะแต่ปรากฏว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากยกของได้น้อยทีนี้ยกได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยร่างกายมันพัฒนาขึ้นมันไม่ใช่แบบย่อแย่แล้วเดินไปไหนมันเหมือนกับคนมีพลังอ่ะมันเป็นไงวะที่นี่ก็ออกทุกส่วนเลยของร่างกายนะที่นี่